รถยนต์ทั่วไปอ่ะจะใช้เป็นกล่องกระดาษก็คือจะเป็นกล่องแบบนี้นะครับส่วนอีกรูปแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบกล่องผ้านะก็มีอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นกล่องสแตนเลสเลยเรากินดาวด้วยนะสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องดีๆที่ผมจะมานำเสนอเรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้ติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากกดติดตามเพื่อนด้วยนะครับไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันมานานเลยนะครับผมก็มีธุระติดนู่นติดนี่อะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปที่ว่าเห็นหน้าตัวเองสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นคลิปที่ว่าเขาเรียกว่าเอาเรื่องราวเอาข้อมูลดีๆมานำเสนอมาแชร์ให้เพื่อนๆดูนะครับผมวันนี้นะครับกลับมากับเออร์ติก้าคันเดิมนะซึ่งก็ใช้มาประมาณน่าจะ 4-5 เดือนได้ละวิ่งครบ 10,000 กิโลละน้ำมันเครื่องก็เปลี่ยนเองไปละเปลี่ยนเองแต่ลืมถ่ายคลิปไม่เป็นไรเดี๋ยวข้างหน้าแล้วกันนะแต่ครั้งนี้นะคือซื้อกรองอากาศมาแล้วเดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนเหมือนกันเพราะว่ากรองเดิมติดรถคันนี้เนี่ยมันจะเป็นกรองกระดาษผมซื้อกรองแบบผ้ามาแล้วก็ใช้เป็นหม้อกรองเดิมนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูวิธีการเปลี่ยนกรองกันแล้วก็เดี๋ยวจะรีวิวเล็กๆน้อยๆกับกรองที่ผมซื้อมาแล้วกันเนาะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เงินค่าจ้างอะไรในการนำเสนอตัวกรองอันใหม่อันนี้นะครับผมก็เห็นว่าเป็นยี่ห้อที่ว่าเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันแล้วก็ไม่เคยใช้มาก่อนอ่ะลองดูหน่อยแล้วกันเนาะว่าจะเป็นไงอ่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามชมกันครับผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม Thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทำให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับนี่นะครับก็เป็นกรองอากาศที่ผมซื้อมาเปลี่ยนนะครับเป็นยี่ห้อ Fabric นะมาดูให้ดูกล่องภายนอกก่อนนะครับก็เป็นตรงรุ่นนะครับเป็นของ Suzuki Ertiga ปี 13-16 นะครับผมรับประกัน1ปีนะดูภายนอกกล่องก็อลังการงานสร้างดีนะครับเป็นกล่องกระดาษเนาะโอเค Made in Thailand เออแท้ Fabric Filter นะครับผมมีมันเป็นกองแบบผ้านะครับซึ่งสามารถทำความสะอาดได้นะเรามาดูข้างในกล่องกันข้างในกล่องนะครับเขาก็จะมีเหมือนก็เป็นวอชัวนะนี่นะครับคุณสมบัติคร่าวๆกันนะครับมีอายุการใช้งาน 100,000 กิโลเลยนะหรือ3ปีนะครับรับประกัน1ปีนะครับนี่เขาบอกราคาเริ่มต้น 1,290 บาทแต่ผมซื้อมาได้970บาทแปลกดีนี่นะครับนี่นะครับในชุดนะก็จะมีกรองอากาศนะครับมีกรองอากาศนะครับมีสติ๊กเกอร์ด้วยอะไรเนี่ยเพิ่งเคยเห็นไม่เป็นไรแล้วก็มีชุดทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันก็แกะออกมาแล้วนะครับผมจะเป็นกองผ้านะครับซึ่งวัสดุที่ใช้นะครับก็เป็นยางรอบๆขอบเป็นยางแล้วตรงกลางก็เป็นผ้าแล้วก็เหมือนมีเป็นสแตนเลสที่เขาบอกว่ากันไว้ทีนะดูแล้วแข็งแรงทนทานดีจังเลยโอเคส่วนนี้จะเป็นน้ำยานะครับจะมีตัวทำความสะอาดตัวหนึ่งแล้วก็ตัวที่ว่าสำหรับเคลือบตัวหนึ่งนะครับมีวิธีการใช้งานเป็นภาษาไทยนะไอตัวนี้เดี๋ยวผมค่อยมารีวิวอีกทีตอนที่ว่าครบอีก 10,000 กิโลแล้วผมทำความสะอาดดีกว่าเนาะแต่ตัวนี้วันนี้เราจะพูดถึงวิธีการเปลี่ยนกองนะครับเดิมเป็นกองกระดาษที่ผมบอกไปนะแล้วเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นกองผ้าของยี่ห้อ Fabric นะครับผมแค่นี้ง่ายๆโอ้โหดูของเดิมดิครับของเดิมนี่เป็นกองกระดาษนะดูดิสกปรกขนาดไหนอ่ะ
มาดูเทียบกับของใหม่ขนาดก็เท่ากันเด็กเท่ากันใส่ได้ตรงรุ่นไม่ต้องกลัวนิดหนึ่งบางกว่านิดหนึ่งเห็นปะของใหม่จะบางกว่านิดหนึ่งนะครับก็ผมก็เคยทำคลิปเกี่ยวกับว่าเอกองอากาศมีกี่ประเภทใช่ไหมหลักๆรถยนต์ทั่วไปอ่ะจะใช้เป็นกองกระดาษก็คือจะเป็นกองแบบนี้นะครับซึ่งวัสดุก็จะเป็นกระดาษนะการเรียงอากาศอะไรต่างๆก็ทำได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับไม่สามารถล้างทำความสะอาดได้นะคือซื้อใช้แล้วก็เปลี่ยนทุก 10,000 กิโลหรือ 5,000 กิโลอันนี้แล้วแต่เลยนะครับหรือว่าบางท่านประหยัดหน่อยก็เอาไปเป่าอันนี้ก็แล้วแต่แต่ก็ไม่ค่อยอยากแนะนำนะครับเปลี่ยนใหม่ดีกว่าส่วนอีกรูปแบบนึงก็จะเป็นแบบกองผ้านะอันนี้ก็ในเรื่องของการเรียงอากาศอะไรต่างๆเนี่ยก็จะทำได้ดีกว่ากองกระดาษนะครับผมสามารถล้างทำความสะอาดได้นะครับก็แล้วแต่ยี่ห้อนะว่าจะทำได้ใช้ได้สักกี่หมื่นกิโลหรือกี่เป็นแสนกิโลอย่างตัวนี้นะครับผมอายุการใช้งานเขาก็จะค่อนข้างดีกว่าทนกว่าแบบกระดาษเยอะเลยนะครับการเรียงอากาศต่างๆก็ทำได้ดีกว่านะครับแล้วก็มีประเภทนึงก็คือเป็นกองสแตนเลสเลยที่ว่าวัสดุตรงนี้การกองอากาศเนี่ยมันจะเป็นสแตนเลสเลยเป็นสแตนเลสถักเล็กๆอันนั้นก็คือข้อดีคือสามารถใช้งานได้แบบโอ้โหยาวนานเลยผมว่าเกินแสนกิโลเป็นต้นไปนะครับล้างทำความสะอาดได้นะครับแต่ข้อเสียของเขาก็คือมันจะกรองอากาศไม่ค่อยดีนะครับมันจะดูดพวกเศษผงเล็กๆเข้าไปได้ง่ายนะครับมันกรองไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่แล้วก็ทำให้น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพเร็วขึ้นนะอ่ะประมาณนี้นะครับมาดูวิธีการใส่กันนะครับมันต้องใส่ด้านนี้นะครับเรียบร้อยแค่นี้เองง่ายๆไม่ต้องถอดน้องถอดน็อตถอดถอดออกมาทั้งหมดเลยแล้วก็ดูน็อตใส่ด้านข้างดูดูประสิทธิภาพของเขาสักหน่อยนึงว่าดีจริงไหมนะครับผมลองคิดดาวด้วยนะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วยังใช้กองเดิมอยู่ผมรู้สึกเลยว่ารถมันตื้อมากก็ยังตื้อตื้อเหมือนแบบนี่กูแบบเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหรือยังวะทำไมวิ่งแล้วมันแบบมันตื้อจังวะเออแต่พอเปลี่ยนกรองแล้วพอเหมือนน้ำมันเครื่องมันใหม่ใช่ไหมแล้วพอบวกกับกองอากาศที่ใหม่ด้วยเออวะมันดีกว่าเดิมเห็นเลยวะเออมันดีกว่าเดิมจริงนะผมรู้สึกแบบเออรู้สึกได้เลยนะว่าเออมันวิ่งแล้วแบบคันเร่งมันเบาเขาเรียกว่ามันเบาขึ้นหรือเบาลงอ่ะเออคันเร่งมันเบาอ่ะแล้วก็มันรู้สึกว่าเออรถมันตื้อๆหนักๆเออมันวิ่งแบบมันไปอ่ะมันรู้สึกมันพุ่งไปข้างหน้าดีแต่คันเร่งเบาๆแล้วมันก็แบบเออมันก็วิ่งอ่ะมันก็ไปข้างหน้าไม่เหมือนนะมันเหมือนว่ามันเราต้องใช้น้ำหนักในการแบบกดคันเร่งเยอะสักหน่อยนึงอะไรเงี้ยมันถึงจะแบบถึงจะไปอ่ะเออมันแบบมันไม่ต้องเหยียบแบบเหยียบเยอะอ่ะมันก็ไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ลองคลิกดาวดูมันก็โอเคอ่ะเออผมว่ามันคงแบบมันน่าจะประหยัดน้ำมันขึ้นอยู่แล้วล่ะนะอันนี้เพราะว่าด้วยเรื่องที่ว่าเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่แล้วก็เปลี่ยนกองอากาศใหม่นะครับเดี๋ยวลองใช้ไปสักระยะหนึ่งจะลองจับระยะดูแล้วกันเนาะว่าเออมันจะประหยัดขึ้นกว่าเดิมขนาดไหนนะเพราะของเดิมนี้รู้สึกว่าแบบโอ้ตื่นรู้สึกตื่นแล้วก็รู้สึกเออมันกินน้ำมันกว่าเดิมจังเลยอ่ะไม่เป็นไรอ่ะประมาณนี้เรื่องของกรองยี่ห้อ Fabricแต่เหมือนกับว่ามันเขาเป็นใช้คำว่าแบรนด์ชื่อว่า Fabric แต่เหมือนกับว่าจริงๆมันเป็นของ Hurricane เมื่อกี้เห็นในกล่องเขียนอยู่แวบๆเนาะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวมาสรุปกันอีกทีแล้วกันนะครับมาสรุปกันอีกทีดีกว่านะครับผมกับกรองอากาศยี่ห้อ Fabric นะครับผมโดยรวมผมก็คิดว่าโอเคนะใช้ได้ในระดับหนึ่งราคาก็ถือว่าไม่ได้แพงมากจนเกินไปซื้อมาจากใน Shopee ราคา970 บาทแล้วก็พร้อมน้ำยาล้าง
ตัวกรองอากาศอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจไงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ให้อีกทีแล้วกันนะครับผมอ้อเก็บความรู้นิดนึงนะครับว่า Suzuki Ertiga นะครับตัวปี13จนถึงวันปี16เนี่ยมันสามารถใช้กรองอากาศของ Suzuki Swift ตัว 1,500 หรือ Suzuki Swift ตัวแรกได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวครั้งต่อๆไปถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะลองซื้อพวกกรองอากาศของ Suzuki Swift เนี่ยมาลองเปลี่ยนใส่ให้เพื่อนๆดูว่ามันเปลี่ยนได้จริงๆนะมันก็ดีเหมือนกันนะเพราะผมว่าไอ้ Suzuki Ertiga เนี่ยมันมีอะไรบางอย่างเนี่ยมันสามารถเอารถรุ่นนี้มาใช้ด้วยกันได้นะแต่ก็ต้องหาข้อมูลดีๆนะอย่างกรองน้ำมันเครื่องสามารถเอาของ Toyota Vios มาใส่ได้ก็คือมันบริษัทผลิตตัวเดียวกันนั่นแหละนะก็เลยเอามาสามารถใช้แทนก็ได้อย่างตอนนี้ที่ผมใช้อยู่ผมใช้กองน้ำมันเครื่องของตัว Vios นี่แหละ Denso รุ่นอะไรจำไม่ได้ละนะไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีมาให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับผมส่วนประสิทธิภาพแล้วก็วิธีการเปลี่ยนกองอากาศเนี่ยผมก็เพื่อนๆก็ลองกลับไปดูในคลิปได้นะครับโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้โอเคในระดับนึงนะจะเอาอะไรมากรถก็ไม่ได้ซิ่งอะไรแล้วนะครับผมเน้นใช้งานนะประมาณนี้ก็ดูกันเพลินๆแล้วกันนะครับก็พยายามจะไม่หายหน้าหายตาไปไหนนานๆนะครับจะพยายามไปมาๆอย่างนี้แหละนะครับผมอ่ะเรื่องราวในวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเรามาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ